สวัสดีค่ะรอคุณะกุไดโนก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้ทำคลิปวิดีโอเนาะในการออกกำลังกายแชร์ให้สำหรับใครที่ไม่สามารถออกนอกบ้านได้แล้วก็แต่ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะออกกำลังกายเนาะอยากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงเนาะก็คือสาวๆคนไหนนะคะที่อยากลดต้นแขนเนาะเพราะว่าบางคนก็ถามว่าพี่เวลาที่เราจะลดต้นแขนเรามีต้นแขนใหญ่เนี่ยเราจะลดยังไงจะให้มันเล็กลงนะคือแขนนะคะถ้าใครที่อยากจะมีแขนเล็กนะเคล็ดลับนะง่ายๆเลยเนาะทำยังไงหรอถ้าคุณทำงานค่ะทำงานใช้แขนตลอดเวลาแน่นอนเลยคุณจะไม่มีทางว่าคุณจะมีแขนที่ใหญ่นะนอกจากว่าคุณไม่ค่อยได้ใช้งานนะมันก็เลยมีการสะสมไขมันแต่อย่างที่ด้านเนี่ยเวลาที่ทำงานในร้านอาหารอย่างเงี้ยเราต้องใช้มือเนาะขัดนู่นขัดนี่แล้วก็คือต้องทำนู่นทำนี่คือใช้มืออะใช้มือตลอดเวลาค่ะโดยที่บางทีเราก็ไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะถามว่ากล้ามมันขึ้นไหมมันขึ้นแล้วก็ไขมันลดลงแล้วก็มันก็จะไม่มีวัย40แล้วเนาะคนที่40ขึ้นไปนะคืออย่างที่ดาเนี่ยก็40นะ40อัพแล้วเนี่ยเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของต้นแขนใช่ไหมเราจะมีความรู้สึกว่าเวลาเราใส่เสื้อแขนกุดอะไรเงี้ยเราจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจนะแต่ว่าถ้าใครที่อยากมีแขนเล็กนะแขนเล็กแล้วก็มีแขนกระชับแล้วก็มีกล้ามเนื้อนะพยายามนะทำอะไรก็ได้คุณทำไปเถอะค่ะคุณใช้มือนี่แหละทำอย่างคนที่ซักผ้าซักอะไรคือใช้มือทำมาทำกับข้าวทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยคือทำมันมีความรู้สึกมันใช้แรงอะแล้วมันก็มีความรู้สึกว่ามันเล็กลงจริงๆนะโดยที่ไม่ได้ออกกำลังกายแต่ถ้าใครที่ไม่ค่อยได้ใช้มือนะก็คือวันนี้แหละจะมาแนะนำนะคะว่าให้ทำอย่างไรเนาะก็ง่ายๆเลยถ้ามีดัมเบลหรือมีขวดน้ำมีอะไรก็ได้ที่บ้านนะคะของธิดานะธิดาห่อพลาสติกในตอนนี้มันเป็นดัมเบลเก่าเนาะแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะมีกลิ่นแล้วเราก็เลยใช้ถุงอะค่ะใช้ถุงมาพันไว้เนาะไม่อยากให้มันติดกับมือเนาะแล้วก็ช่วงนี้เชื้อโรคก็เยอะเนาะโควิดด้วยเนาะโควิด19นะคะก็โคโรนาไวรัสเนาะก็บางคนก็ไปไหนไม่ได้อย่างเงี้ยไปออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะก็พยายามทำร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วก็พยายามออกกำลังกายกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็นอนหลับพักผ่อนนะคะเยอะๆเนาะนอนหลับให้ได้วันละ 7-8 ชั่วโมงนะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะก็มาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับใครที่อยากมีแขนกระชับเนาะนี่นะคะก็ถ้าใครจะทำทีละข้างก็ได้นะหรือทำทีละ2ข้างก็ได้แต่ว่าธิดาเวลายกธิดาก็จะยกนี่แหละค่ะยกมาทั้ง2นะแต่เวลาที่เราจะยกเราก็ยกทีละข้างก็ได้เพราะว่าอันนี้มัน8พาวด์ค่อนข้างจะหนักสำหรับธิดาเนาะก็สังเกตนะเวลาที่เรายกเนาะเวลาที่เราอยากให้แขนกระชับอะค่ะเรายกนะบางคนอาจจะนั่งอย่างนี้ก็ได้นะนั่งอย่างนี้ก็ได้มันจะได้เห็นชัดนะเพราะว่ากล้องมันค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้อะค่ะก็นี่นะคะเวลาที่เรายกเนาะเราพยายามล็อกนะล็อกแขนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปจิมอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่กล้าที่จะจับดัมเบลใช่ไหมเพราะว่ามันต้องจ้างเทรนเนอร์ค่ะแต่ทีนี้เวลาที่คุณไปคุณไม่ต้องเขาเรียกอะไรไม่มีความมั่นใจค่ะคือมั่นใจก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะทำให้แขนกระชับก็สามารถจับดัมเบลได้เลยนะแล้วก็เวลาที่เรายกนะเราพยายามล็อกนะคะล็อกไว้นะคะล็อกอย่างนี้จะให้มันมูฟนะล็อกไว้อะค่ะอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยล็อกนะล็อกไว้แล้วก็ยกมันจะมีความรู้สึกว่าตรงนี้เราอะมันจะตึงแล้วก็มันก็จะมีการสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นนะถ้าเรายกถูกจังหวะหรือเราใช้เฉพาะกล้ามเนื้อตรงนั้นอะใช้แรงอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรายกอย่างนี้นะมันก็จะไปทั้งหมดเลยมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมถ้าเรายกแบบนี้ใช่ไหมคือเราไม่ได้ล็อกข้อศอกไว้อะค่ะคือเวลาที่ยกนะพยายามล็อกข้อศอกไว้นะมันก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะสำหรับใครที่อยากมีแขนกระชับนะแล้วก็มันก็ได้ผลจริงๆนะคะก็เนี่ยง่ายๆเลยนะนี่ค่ะนี่นะแล้วก็ล็อกไว้เห็นไหมคะเห็นไหมมันก็จะขึ้นเห็นปะเนี่ยค่ะนะเนี่ยพยายามล็อกไว้เนี่ยค่ะยกอย่างนี้ก็ได้เนี่ยแต่พยายามล็อกไว้เราก็จะมีความรู้สึกว่าตรงกล้ามเนื้อตรงนี้อ่ะมันจะมีการใช้แรงมากขึ้นแล้วก็อ่ะถ้าเกิดเราอยากได้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงเราต้องทำยังไงเนาะก็คือมันก็ต้องไปถ้าเกิดว่ามันมีการอักเสบมันก็ต้องมีการซ่อมแซมก็ต้องใช้
สารอาหารใช่ไหมก็คือเราก็ต้องกินโปรตีนนะคะกินพวกไข่อะไรพวกนี้นะเพื่อจะไปซ่อมแซมพวกกล้ามเนื้อพวกนี้ให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะคะนะเนี่ยค่ะนี่แหละวิธีการยกนะมันก็จะขึ้นเห็นไหมเนี่ยค่ะนะทีนี้เราก็มาทำอีกข้างนึงนะเดี๋ยวพี่ดาให้ดูข้างเนาะอีกข้างก็ล็อกนะคะก็ล็อกแต่ว่าไม่ได้ยืนนะเนาะถ้ายืนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะมีแรงมากกว่าแต่ว่าเวลาที่เรานั่งมันก็จะแบบเรามีความรู้สึกว่าเราไม่แรงมันจะน้อยอ่ะก็คือมันแรงโน้มถ่วงประมาณนั้นเนาะเนี่ยค่ะฝั่งนี้ก็ล็อกนะคะล็อกอย่างนี้นะแล้วก็ขึ้นค่ะลงนี่ค่ะพยายามล็อกเราก็จะมีความรู้สึกว่าตรงนี้มันจะมีการใช้แรงเนาะแล้วก็มันจะมีความรู้สึกว่ามันจะมีความรู้สึกว่ามันเจ็บปวดอ่ะมันรู้สึกแบบมันรู้สึกเรารู้สึกได้เลยอะค่ะก็คือเรารู้สึกว่ามันตรงจุดอะเวลาที่เรายกถูกจังหวะนะก็นี่แหละค่ะก็เพื่อนๆก็ลองไปฝึกดูนะแล้วก็มันก็ทำให้แขนกระชับขึ้นจริงๆนะเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าจะยก2ก็นี่เลยนะก็ดัมเบลนะสังเกตง่ายๆนะคะเวลาที่เรายกแขนนะเราไม่จับดัมเบลนะทำยังไงอย่างนี้นะคะก็ลองไปก่อนนะซึ่งว่าเรามีดัมเบลสมมตินะเราจินตนาการว่าเรามีดัมเบลอยู่ในมือเนาะแล้วเวลายกเราล็อกนะล็อกแขนไว้ค่ะล็อกแล้วก็ยกอย่างนี้ค่ะยกอย่างนี้นะถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจก็ลองฝึกนะฝึกดูที่บ้านก่อนอย่างนี้ล็อกข้อศอกไว้อย่างนี้แล้วก็เกร็งนิดนึงเกร็งเพื่อที่จะให้เราใช้แรงตรงไตรเสพเราค่ะตรงแขนบนเนี่ยค่ะนะมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็คือได้ใช้แรงตรงนี้ในการที่เราจะสร้างกล้ามให้มันใหญ่ขึ้นนะคะก็ประมาณนี้นะก็เนี่ยค่ะสำหรับถ้าเรายืนถ้าเรามีอันนี้เดียวนะก็อย่างนี้เลยI'm not afraid to die.
็นเทคนิคสำหรับใครที่ไม่กล้าไปจับดัมเบลนะไม่ต้องกลัวนะคะจับไปเลยนะแล้วก็พยายามฝึกนะคะฝึกให้มันได้จังหวะในการที่เรายกแต่ว่าเวลาที่ยกนะก็คืออย่าลืมนะคะล็อกข้อศอกไว้นะแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็จะเบิร์นนะคะในส่วนบนนะในส่วนแขนกล้ามแขนข้างบนนะคะมันจะมีความรู้สึกว่าเออมันจะเบิร์นนะแล้วมันก็จะเอาไขมันเราออกไปนะก็พยายามค่ะลองฝึกดูนะแบบไม่ต้องจ้างเทรนเนอร์ค่ะก็คือเราสามารถฝึกเองได้นะอย่างที่ดาตอนที่ฝึกเล่นใหม่ๆก็ยกไม่เป็นนะก็โชคดีที่มีคนที่จิมอะค่ะเขาเป็นคนดูแลแล้วเขาก็ไม่ได้ชาร์จไม่อะไรเลยเนาะที่คูเวตนะคะเขาก็บอกเออเวลาที่ยูจับนะจับดัมเบลหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยยูต้องล็อกนะคือล็อกอะค่ะคือล็อกเวลายกคือยูต้องล็อกแขนแล้วก็คือต้องเกรงไว้แต่อย่างเรายกแบบนี้ก็เหมือนกันเนี่ยค่ะเราก็ต้องแบบว่าคือล็อกข้อศอกอย่าเลื่อนอย่าให้มันเป็นแบบเนี้ยอย่าให้ยกแบบเนี้ยค่ะอย่าให้ยกอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะมันก็จะไม่ได้มันก็ไม่ได้ในส่วนที่เราต้องการเนาะก็คือแทนที่แขนจะกระชับมันก็ใช้เวลานานอะแต่ว่าถ้าเราทำให้มันถูกจุดอย่างเงี้ยมันก็จะคือมันจะได้เร็วแล้วก็คุณก็จะรู้ว่ากล้ามคุณจะมีกล้ามมากขึ้นแล้วก็คุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะก็คือมันก็สามารถที่จะลดไขมันในตรงบริเวณตรงนี้ได้นะก็ลองไปฝึกดูนะแล้วก็แล้วก็จะมีอีกท่านึงสำหรับใครที่อยากจะลดในส่วนของพุงเนาะเดี๋ยวที่ดาจะทำให้ดูนะว่าทำยังไงเนาะก็คือเราได้วิธีในการยกดัมเบลที่ทำให้ต้นแขนกระชับแล้วก็ลดไขมันไปแล้วเนาะต่อทีนี้มาดูว่าเราจะทำเราอยากจะลดช่วงเอวเนี่ยเราจะทำยังไงเนาะเดี๋ยวที่ดาจะทำให้ดูนะคะว่าทำยังไงทำง่ายๆที่บ้านเลยค่ะแล้วก็อาจจะใครที่มีน้ำหนักหรือมีเหล็กมีอะไรที่แบบมีวัสดุที่มันมีน้ำหนักก็สามารถใช้ได้หรือใครที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องมีก็ได้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะลองหน้าท้องสองข้างเนาะซ้ายขวานะเราทำยังไงมันถึงจะขึ้นนะลองทำท่านี้ดูนะทำบ่อยๆนะคะทำทุกวันนะแล้วรับรองว่ามันขึ้นแน่นอนเนี่ยแค่ยกอย่างนี้เฉยๆขึ้นแน่นอนค่ะทำข้างละ50หรือข้างละ20ก็ได้วันละ20หรือวันละ30แล้วแต่เราแล้วแต่ร่างกายเราว่าเราสามารถทำได้มากแค่ไหนเนี่ยค่ะก็สลับข้างเป็นไงบ้างเนาะก็เป็นอะไรที่แบบง่ายๆค่ะก็สามารถไปทำที่บ้านได้เนาะโดยที่ไม่ต้องไปจิมนะคะคือเราสามารถหาอุปกรณ์อะไรก็ได้อยู่ที่บ้านนะแล้วเราก็สามารถออกกำลังกายได้เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โคโรนาไวรัสค่อนข้างที่จะระบาดเยอะเนาะแล้วก็เราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะแล้วก็ต
้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองแล้วก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเนาะก็พยายามนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่นะคะก็คือพยายามนอน 7-8 ชั่วโมงนะต่อวันแล้วก็พยายามกินอาหารให้ครบ5หมู่นะครบ5หมู่มีอะไรบ้างล่ะคะก็มีอะไรแน่นอนข้าวคาร์โบไฮเดรตนะโปรตีนไข่พวกเนื้อสัตว์เนาะแล้วก็นมพวกวิตามินก็มีอะไรมีจากผลไม้ต่างๆอะค่ะก็นี่แหละค่ะถ้าเราพยายามทำร่างกายของเราให้มันแข็งแรงนะแล้วก็พยายามอย่าไปดื่มเหล้านะก็เพราะว่าเหล้ามันก็ยิ่งจะไปทำลายภูมิคุ้มกันในร่างกายเราแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปไฟติ้งกับพวกเชื้อโรคพวกนี้ได้เนาะก็ยังไงก็ลองนะคะไปทำดูนะก็วันนี้ก็มีเท่านี้เนาะยังไงก็เจอกับธีราใหม่เนาะในคลิปหน้านะคะก็ไม่ค่อยได้อัพวิดีโอลง YouTube เลยนะก็ขอบคุณมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ยังติดตามนะยังกด Subscribe ให้นะคะยังไงก็ขอฝากนะคะช่องคนโซ่ด้วยนะคะยังไงก็เจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ